Digital Box Invest จะมาพูดถึงเรื่องการทำ backtesting EA บนโปรแกรม MetaTrader 4แล้วก็ MetaTrader 5นะครับซึ่ง agenda วันนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่อง1การ EA installation นะครับการติดตั้งไฟล์โรบอทสกุล EX4 MQ4 EX5 MQ5 นะครับ2เรื่องของ history data นะครับก็เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลกราฟย้อนหลัง5ปี10ปี50ปีอะไรเงี้ยนะครับว่าดาวน์โหลดยังไงทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็3จะพูดถึงเรื่องของโมเดล quality ในการทำ backtest นะครับว่าเป็นการเลือกความละเอียดของข้อมูลนะครับที่เราจะมาทำ backtest EA ของเรานะครับว่าเลือกยังไงแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับและ4จะพูดถึงวิธีการทำ backtest นะครับ step by step นะครับการทดสอบประสิทธิภาพของ EA ของเรานั่นเองครับการทำ EA backtesting นั้นคืออะไรก็คือการนำ EA ของเราเนี่ยไปทดสอบประสิทธิภาพการเทรดด้วยการนำมาเทสกับกราฟในอดีตย้อนหลังในช่วงเวลาต่างๆนะครับเช่นช่วงปี2010ถึง2020ก็คือ5ปี10ปีนะครับเพื่อดูผลงานย้อนหลังว่า EA ตัวนี้เนี่ยกับ strategy การเทรดนี้เนี่ยทำงานเป็นอย่างไรนะครับทำงานถูกต้องตามเงื่อนไขที่เราต้องการไหมแล้วก็ผลกำไรขาดทุนเป็นเท่าไหร่นะครับมีความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ดูผลลัพธ์ค่าสถิติต่างๆอีกนะครับมาเตรียมความพร้อมของเราในคลิปนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ1ไฟล์ EA นะครับเป็น2สกุลก็คือ .ex4 แล้วก็ .ex5 2ก็คือโปรแกรม MetaTrader 4จะใช้โบรกเกอร์ใดก็ได้ MetaTrader 5ใช้โบรกเกอร์ใดก็ได้นะครับถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ไปต่อกันเลยครับอันนี้นะครับผมก็เตรียมไฟล์ EA ของเราไว้2ไฟล์และมี .ex4 สำหรับรันบน MT4 แล้วก็ไฟล์ .mex5 สำหรับรันบน MT5 นะครับขั้นแรกผมก็ copy นะครับ copy เปิด MT4 ขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์ open data folder นะครับ mql4 expert นะครับแล้วก็คลิกขวาวางไฟล์ที่เรา copy มาไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่หน้าต่าง navigator ตรงนี้นะครับคลิกขวา refresh 1ครั้งเพื่อให้ไฟล์ที่เราเพิ่งติดตั้งนั้นมาshow up ขึ้นนะครับซึ่งเราดูว่ามาหรือยังเนี่ยครับมาแล้วนะครับ Jobot ISI Martingale วิธีต่อไปนะครับพอเราเพิ่งติดตั้ง MetaTrader เนี่ยเราจะทำการ backtest ครั้งแรกนะครับเราจะต้องมา setting ในตัว tools แล้วก็ option ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ charts นี้นะครับตรง max bar in history เนี่ยเรากด9รัวๆเลยนะครับแล้วก็ max bar in chart แล้วก็กด9รัวๆนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเพื่อให้พื้นที่การจัดเก็บ chart bar ของเราเนี่ย maximum ที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับจากนั้นเราไปที่ tools อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ history center นะครับหรือกด F2 ก็ได้นะครับให้เราเลือกสกุลเงินที่เราต้องการทำ backtest เนี่ยนะครับหน้าต่างเนี้ยแต่ละโบรกเกอร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งโบรกเกอร์นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลือกสกุลเงินที่เราต้องการเช่นอันนี้ผมต้องการ EUR USD นะครับผมจะ double click จากสีเทาให้เป็นสีเขียวให้หมดทุก time frame นะครับนะครับจากนั้นผมก็กดดาวน์โหลดนะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรกก็จะต้องรอประมาณ5นาที10นาทีนะครับแล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็จะโหลดกราฟตรงนี้มาก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไปดูที่ H1 นะครับกราฟก็จะมีแต่ปัจจุบันนะครับ2020เดือน4จนถึงปี1971เดือน1นะครับก็คือตั้งแต่เริ่มมีการทำแพลตฟอร์ม Forex ขึ้นมาปี1971อะไรอย่างนี้นะครับก็มีประวัติตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเพียงพอละเนี่ย hash 1ก็จะมีข้อมูลทั้งหมด 130,000 กว่าเรคคอร์ด M1 ก็จะมีข้อมูลทั้งหมด7ล้านกว่าเรคคอร์ดนะครับมันก็จะมีข้อมูลทั้งหมด592มันอะไรอย่างนี้นะครับ M5 ก็มีล้านกว่าเรคคอร์ดนะครับก็ถือว่าโอเคละเราก็ข้อมูลเราพร้อมแล้วจากนั้นให้เราเปิดนะครับ strategy tester นะครับไปที่ view แล้วกด strategy tester ตรงนี้นะครับหรือกด control r ก็ได้หน้าต่าง strategy tester ก็จะปรากฏขึ้นมานี่เป็น
ที่ผมแบ็คเทสย้อนไว้ค้างไว้นะครับก็พอเราเปิดหน้าต่างนี้เสร็จให้เราเลือก EA ที่เราต้องการรันก็คือ EA ตัวเมื่อกี้นะครับ Jobot ISI Martingale หรือชื่อ EA ของของท่านนะครับที่โหลดมาแล้วก็เลือกสกุลเงินเป็น EURUSD นะครับโมเดล Quality ตรงนี้ก็ผมเลือกเป็น Evitic ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่าต่างกันยังไงนะครับทำเฟรมผมก็เลือกเป็น H1 นะครับการ setting EA เนี่ยก็มาที่ testing export expert property ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินกี่ US ดอลลาร์ที่เราต้องการ test นะครับเช่นอันนี้ผมใส่ 10,000 ดอลลาร์นะครับ position ผมใส่ทั้ง long and short ก็คือเลือกได้ทั้ง buy ทั้ง sell นะครับ input นะครับก็คือค่า setting ของ EA ของเรานี่ก็เป็นค่า default ที่ EA นี้ใส่เข้ามานะครับแต่ละ EA ก็ค่า input ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเป็นการตั้งค่า EA ต่างๆจะต่างกันนะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับที่เราต้องการ test นะครับเช่นผมต้องการเลือกจากวันที่1ตุลาถึงปัจจุบันนะครับ1ตุลาถึงปัจจุบันแล้วก็ visual mode นะครับตรงวันที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยยังเป็นวันที่แบบพุทธศักราชนะครับจะต้องทำการเปลี่ยนให้เป็นคริสตศักราชก่อนนะครับถ้าเกิดวันที่ของเครื่องตรงนี้ครับเป็นพุทธศักราชต้องเปลี่ยนเป็นคริสตศักราช2020อะไรนี้ก่อนนะครับถึงจะทำการแบ็คเทสได้ไม่งั้นกราฟจะดึงข้อมูลมาไม่ได้นะครับจากนั้นให้กด Virtual Mode นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กด Start ได้เลยนะครับมันก็จะรัน EA ตัวนี้ผมรันโดยใช้ Indicator ตัวเดียวก็คือใช้ RSI นะครับเมื่อ RSI อยู่สูงกว่า60ผมจะ buy แล้วเมื่อต่ำกว่า40ผมจะ sell นะครับนี้ก็ถ้าผมเอา RSI มาทาบนะครับก็จะเห็นว่ามันทำงานยังไงก็จะตรงนี้มันจะไม่มี indicator show นะครับแต่ว่ามันก็จะทำงานตามเงื่อนไขของมันที่ผมเขียนไว้นะครับแล้วก็ปิดกำไรตามเงื่อนไขที่เขียนไว้เราสามารถกด pause ตรงนี้นะครับ result นี้ก็จะเป็นผลการเทรด order ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมี 0.1 lot 0.12 0.14 ปิดกำไร profit เท่าไหร่ตรงนี้นะครับ balance ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีทั้ง buy ทั้ง sellนี่เป็นกราฟกำไรเริ่มต้นจาก 10,000 ตอนนี้เป็น 12,000 1,200 กว่าดอลลาร์นะครับกราฟสีน้ำเงินก็คือกราฟบาลานซ์กราฟสีเขียวคือกราฟ equity นะครับของพอร์ตของเราโอเคเราก็รันกันต่อนะครับสเปรดตรงนี้ก็เป็นสเปรดฟิก20นะครับเราไม่ได้ optimization ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเดี๋ยว optimization ก็จะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับก็จะเห็นว่านี่ก็จะเหมือนเล่นตามเทรนด์นิดนึงนะครับมันขึ้นก็บายลงก็เซลนะครับเนี่ยลงก็เริ่มเซลตรงนี้ก็ปล่อยให้มันรันไปนะครับเราสามารถกดสคริปถึงปัจจุบันนะครับการสคริปก็คือการระบบ Visual Mode ตรงนี้นะครับออกนะครับมันก็จะทำให้การ Backtest นั้นเร็วขึ้นนะครับเช่นผมกด Skip to อย่างนี้นะครับมันก็จะยังคงรันต่อไปโดยที่ไม่โชว์ Visual Mode ให้เราดูนะครับนี่ก็จะเป็น Drawdown Equity ที่ลงลากลงมาแล้วก็กลับไปปิดได้นี่ก็จะเป็นแบบปิดรวบกำไรแยก Buy แยก Sell นะครับ Buy ก็ปิดส่วน Buy Sell ก็ปิดส่วน Sell ไปนะครับนี่ก็กำไรขึ้นมา1,000 กว่าดอลลาร์แล้วนะครับในช่วงเวลาแล้วเอาเมาส์ไปคลิกนี้ก็จะเขียนช่วงเวลานะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เดือนไหนนะครับตอนนี้อยู่เดือน3นะครับก็คือเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ใกล้จบแล้วนะครับถ้าเกิดจบตรงหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นคำว่า back test ขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูผลการเทสของเราตอนนี้อยู่ที่วันที่27เดือน3เนี่ยนะครับก็ใกล้ละเราสามารถซอร์ตเวลา
นะครับตรงนี้ได้นะครับเรียงลำดับเวลาเพื่อดูออเดอร์ล่าสุดได้นะครับใกล้แล้วนะครับนิดนึงเสร็จแล้วนะครับก็คือเสร็จแล้วมันจะเป็นขึ้นหน้าต่างรีพอร์ตตรงนี้นะครับเรากดดูก็จะเห็นว่า deposit เงินที่ 10,000 เหรียญ net total กำไร 2,438 ดอลลาร์ก็ประมาณ 20% ในช่วงเวลาการรันทั้งหมดเดือน10 11 12 1 2 3 4 6เดือนนะครับประมาณ6เดือนได้กำไร 20% ก็โอเคนะครับรอดาวอยู่ที่ 13% นะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับพอรันเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเทสบนโปรแกรม MT4 นะครับตรง journal เนี่ยก็สำหรับมันเป็น operation ของ EA นะครับมีการเกิด buy เกิด sellเกิด close เกิด open อะไรก็จะขึ้น operation นี้หรือว่ามี operation error อะไรเราสามารถตรวจสอบจากตรง journal ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ back test EA บนโปรแกรม MT4 นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างการ back test EA บนโปรแกรม MT5 นะครับเราก็เริ่มจากการ copy file นี้นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ MT5 นะครับเราเปิด metadata file ขึ้นมากด MQL file กด export แล้วก็วาง paste ในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นทำอะไรครับ refresh 1ครั้งเพื่อให้ EA ของเรามันปรากฏขึ้นมานะครับนี่มาแล้วจากนั้นก็เปิดหน้าต่าง strategy tester หรือกด control R ก็ได้นะครับเราก็เลือก EA ของเรา Jobot ISI Martingale ตัวนี้นะครับใช้ EURUSDEvitic นะครับใช้ Evitic ก่อนแล้วก็ทำเฟรม H1 อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเวลา last year ก็ได้นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ Visual Mode ก็ติ๊ก Visual Mode นะครับสำหรับบางคนเปิดมามันเป็นหน้าต่างนี้นะครับให้เรากด Single ก็จะมาหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ input ค่า setting ต่างๆเราสามารถ setting ได้นะครับนี้ผมใช้ period 14 buy level 60 sell level 30นะครับ near pip martingale ตัวคูณ 1.2 อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กด run ได้เลยนะครับ MD5 จะขึ้นหน้าต่างอีกหน้าต่างแยกขึ้นมามันจะดูสวยกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญการ backtest บน MD5 เนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดประวัติย้อนหลังนะครับเหมือนใน MD4 เพราะว่าMD5 มันก็จะพอเรากด backtest เนี่ยมันจะดาวน์โหลดกราฟให้เราออโต้เลยนะครับเราไม่ต้องไป history center กดดาวน์โหลดกราฟนะครับนี่มันจะดาวน์โหลดให้เราออโต้ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะขึ้น indicator โชว์ให้เราเลยเมื่อเข้าเงื่อนไขมันก็จะเข้า buy เข้า sell ให้เราตรงนี้นะครับเข้าขึ้นใช้ sell ก็จะลง sell ให้เราตรงนี้นะครับเข้าเงื่อนไข buy ก็จะ buy ให้เราแล้วก็เบิ้ลไม้แล้วก็ปิดรวบอันนี้ตามการทำงานของ EA ที่ผมสร้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็น data window ปกตินี้สกุลเงิน EU ใช้ EURUSD นะครับนี่ก็จะเป็น balance utility ก็จะขึ้นมาสดๆแบบนี้เลย MD5 ก็จะสวยกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็มี history ประวัติก็จะขึ้นมาให้ดูนะครับ operation journal ก็เหมือนกันนะครับก็เกิดว่ามี action อะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพันจาก 10,000 เหรียญก็เป็น 11,400 กว่าเหรียญเราก็กลับมาที่ตัว MD5 นี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่าง backtest ตัวนี้ขึ้นมานี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วแล้วก็จะมีข้อมูลทางสถิติต่างๆให้เราดูนะครับนี่คือเน็ตกำไร 1,400 เหรียญเริ่มต้นที่ 10,000 เหรียญใช้เวลาตั้งแต่วันที่1มกราถึงปัจจุบันก็ประมาณ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ผลกำไร backtest อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ backtest ในโปรแกรม MD5 นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของ model quality นะครับเราจะเห็นว่าตอนที่เราทำ backtest นะครับใน MT4 เนี่ยจะมีขึ้นคำว่า model quality นะครับอันแรกเป็น Evitic the most precise method based on all available this time frame to generate Evitic นะครับ
อันต่อมาเป็น control point very crude method based on the nearest time frame result must not be considered อันต่อมาเป็น open price only นะครับ farthest method to analyze the bar just complete only for a that electricity control bar panning นะครับก็จะมี MT4 มี3อันนะครับ MT5 มี5อันนะครับมี Evitic Evitic based on Realtic มี1 minute Open High Low Cost มี Open Price Only แล้วก็มี Mat Calculation มาดูความหมายของแต่ละอันว่าต่างกันยังไงนะครับอันแรกเนี่ยโอเค Mat โอเค Model Quality คือคุณภาพของข้อมูลกราฟย้อนหลังนะครับที่เรานำมาทดสอบประสิทธิภาพของ EA นะครับอันแรกก็จะเป็น Math Calculation เป็นความละเอียดต่ำซึ่งเป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์เฉยเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะมีอยู่ใน MT5 แต่ MT4 ไม่มีนะครับแล้วก็อันต่อมา Open Price Only ก็เป็นความละเอียดต่ำเหมือนกันมีทั้ง MT4 MT5 นะครับจะใช้เฉพาะข้อมูลราคาเปิดของแท่งเทียนมาทดสอบอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยนิยมเพราะว่าหยาบเกินไปอันต่อมา1 minuteone minute open high low close หรือว่า control point เนี่ยก็เป็นความละเอียดปานกลางใช้เวลา back test ไม่นานใช้ข้อมูลราคาเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดของแท่ง1นาทีนะครับเราสามารถใช้โมเดลนี้ในการ test EA ประเภทที่ออกคำสั่งตรงราคา open high low close หรือว่าเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยมาใช้นี้ได้เพราะว่าใช้ความเร็วในการ test เร็วกว่านะครับตัว Evitic แล้วก็ Evitic Deltic นะครับตัวนี้1 minute open hello cost หรือ control point ก็จะมีทั้งใน MT4 และ MT5 นะครับอันต่อมาที่ละเอียดขึ้นก็คือเป็นประเภทของ Evitic ตรงนี้ก็จะใช้บ่อยสุดนะครับก็จะเป็นความละเอียดสูงใช้ข้อมูลทุกติ๊กที่ราคาขยับนะครับมีทั้งใน MT4 และ MT5 นะครับเป็นโมเดลที่ใช้ทดสอบบ่อยนะครับทุกติ๊กราคาขยับก็ใช้แบบนี้นะครับซึ่ง MT4 ก็จะละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Evitic นะครับโมเดล quality ที่จะได้คือประมาณ 90% นะครับอันถัดมาที่ละเอียดสูงสุดก็คือเป็น Evitic based on Realtic ตรงนี้จะมีเฉพาะใน MT5 นะครับจะละเอียดถึง 100% เลยคือจะเก็บข้อมูลทุกติ๊กที่ราคาขยับและสภาวะตลาดเหมือนจริงที่สุดนะครับสเปดก็จะเหมือนจริงสเปดทางสเปดหุบนะครับในแต่ละติ๊กสเปดที่แตกต่างกันเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ข้อมูลที่สมจริงของโบกนั้นๆที่เราใช้นะครับแต่ข้อเสียคือใช้เวลาในการเทสเนี่ยนานมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของโมเดล quality ในการ test EA ตั้งแต่ quality ต่ำถึง quality สูงสุดนะครับวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมในการทำ back test ที่ EA นะครับบนโปรแกรม MT4 MT5